แล้วคอนโดขายไม่ได้ต้องขอให้รัฐช,ช่วยแต่ปรากฏเฮ้ยผู้ประกอบการสร้างไม่หยุดอะ่ะนะครับเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ศูนย์ข้อมูลสถาริมทรัพย์ธนาคารคารันสงเคราะห์รายงานล่าสุดถึงสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในประเทศไทยชาวต่างชาติหรือว่าคอนโดในช่วงไตรมาสแรกข,ของปีนี้จริงๆเนี่ยท็อปนิวส์รายงานเรื่องนี้ไปแล้วนะสักสองสสัปดาห์แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยเว็บไซต์ของรัฐบาลเนี่ยเพิ่งนําเรื่องนี้นะครับขึ้นเผยแพร่นะครับทีนี้ก็ ปรากฏว่านะครับก็บาบาบาว่ากันไปนะครับทายมาแรกนะครับเอา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 ,เอาเพจขึ้นมาเลยก็ได้ครับนะครับว่าอยู่ที่3,900ก่อว่าหน่วยเพิ่มขึ้น4.3โ,โน่งงงนี้งงยิงั้นจังหวัดที่มีการโอนมากที่สุดก็คือชนบุรีกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตนะครับถามว่าทําไมถึงต้องพูดถึง3-4จังหวัดนี้เพราะมันจะไปเกี่ยวพันไปนเกี่ยวโยงกับบรรดากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่กําลังเรียกร้องรัฐบาลเนี่ยเพิ่มสัดส่วนในการถือครองคอนโดมิเนียม นะครับของชาวต่างชาติในประเทศไทยเนี่ยจาก49เเซนเนี่ยขึ้นเป็น75อร์เซ็นตะอย่างที่บอกคําถามที่ตามมาก็คือว่าเฮ้ยแล้วตกลงแล้วคุณจะยังไงนะครับณนะเวลานี้เนี่ยคุณขายไม่ได้ใช่ไหมนะครับคอนโดคุณขายไม่ได้คุณมีประเด็นนะครับเอาเอาเพจที่สองขึ้นเลยการเพิ่มขึ้นของบ้านแนวราบและคอนโดในช่วงไตรมาสแรกของปี67เทียบกับป,ปี66คุณผู้ชมดูนะครับตามภาพเนี่ยปรากฏว่านะครับเออบ้านแนวราบ และที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรกเปรียบเทียบกับไตรมาสไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วไตรมาสแรกปีนี้ไตรมาสแรกปีที่แล้วดูสิมันเพิ่มขึ้น10.1%นหนคุณบอกคุณขายไม่ได้สายว่าขายบ่ได้แล้วทําไมคุณเพิ่มขึ้นมาตลอดเวลาคุณยังสร้างอยีมกมันเกิดอะไรขึ้นคอนโดมิเนียมเฉพาะในกรุงเทพปริมณทนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว14.9%คุณจะสร้างกันมาเพื่ออะไร คุณสร้างกันม่ได้คุณขายไม่ได้คุณรู้อยู่แล้วมันขายไม่ได้คุณจะสร้างกันเพื่ออะไรสร้างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคุณต้องไปร้องขอไปร้องขอชีวิตกับรัฐให้รัฐเข้ามาช่วยมันใช่เหรอมันไม่ถูกต้องนะครับตอนนี้เนี่ยนะเวลานี้ก็คือสมาคมเขาเขาเขาเรียกอะไรสมาคมอาคารชุดนะครับได้นายกสมาคมท่านใหม่ขึ้นมานะครับมีชื่อว่านะผมให้ชื่อไปนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับจริงๆแล้วเมื่อเช้าเนี่ยกำลังจะคุยกับท่านน่ะแต่ว่าไม่ทันนะครับก็คือคุณประเสริฐแต่ ดุลระยะสาธิตนะเป็นนายกสมาคมอาคารชุดไทยผมอยากถามคุณเสริฐมากเลยนะว่าประเด็นที่ผมค้างค้างอยู่นี่ก็คือว่าเฮ้ยคุณขายไม่ได้อ่ะคุณก็รู้คุณขายไม่ได้กําลังซื้อในประเทศมันไม่มีแต่คุณก็สร้างมันโดยตลอดมันเกิดอะไรกันขึ้นอันนี้เป็นคําถามที่ทิ้งไว้นะครับโตโตโตเลยนะนะบอกว่าคุณขายไม่ได้นะแต่คุณสร้างอยู่ตลอดเวลาคุณไม่หยุดแล้วคุณไปเรียกร้องให้รัฐบาลมาช่วยมันควรช่วยไหมนะครับอันนี้ทิ้งไว้นี่หนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องก็คือ นะก่อนเข้ารายการนะสักประมาณสักสองชั่วโมงไปเจอข่าวของสำนักข่าว c b บกันนะครับเขารายงานโดยอ้างงานวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์คนหนึ่งที่มีชื่อว่ากัวยี่หลิมนะผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของนะครับบริษัทที่มีชื่อว่ามังส์ท่ปะพระนี่แหละนะครับมังส์ฮิลนะเป็นบริษัทร่วมทุนในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ นะเขาบอกว่าอาเซียนอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะรับประโยชน์จากปรากฏการณ์ c h น n a พล u s วัน,น,นหรือการกระจายห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดความเสี่ยงและแก้ปัญหาห่วงโซ่อ้ปทานจากบริษัทต่ทางชาติและบริษัทจีนซึ่งเริ่มต้นมาจากสถานการ์ล็อกดาวน์ในจีนในช่วงคุยสิแพร่ระบาดแล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่ในรายงานนะครับของ CBC ไม่ระบุนะว่าหลิมนะพูดถึงสงคารามการค้าของจีนที่กำลังเกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาและสภาพยุโรปหรือเปล่าก็ไม่พูดถึง ะครับไอแต่ว่าอย่างไรก็ตามเพราไอ้สิ่งนี้ชนะพลัสวันเนี่ยนะครับที่มันเกิดจากโควิดสแล้วมาจนถึงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็ตุ้นให้เกิดการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้นนะครับโดยนักเศรษฐศาสตร์ของ OCBC หรือว่า o v e r s e a Chinese Banking Corporation ครับซึ่ง็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่อันดับ2อาเซียน,นยระบุไว้ได้รายงานประจําเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่ามูลค่าการลงทุนโดยตรงนะครับที่เข้าไปในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยสิงคโ,โปร์และเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น2.36สแสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว8 6 1 4ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมานะครับเทียบกับเฉลีย่ยแต่ละปีเนี่ยมันน้อยกว่าน,นี้นะครับแล้วก็บอกว่า6ประเทศในอาเซียนที่ว่านี้เนี่ยได้รับประโยชน์จากความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานทั้งจากระดับโลกและระดับภูมิภาค จากการที่นะครับหลายๆประเทศเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยนำกุลยจุ๊ยไชน่าพลัสวันมาใช้นะบอก FDI จากแผ่นดินใหญ่นะและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเนี่ยเข้าสู่ภืภาคนี้เพิ่มขึ้นนะโดยการผลิตและบริการในบางเซกเตอร์เนี่ยไหลเข้ามาจํานวนมากแล้วก็มีการยกตัวอย่างประเทศนะครับในอาเซียนที่ต่างชาติให้ความสนใจอย่างชัดเจนคือเวียดนามนะก็คือเวียดนามมานหนึ่งเลยนะครับถามว่าเวียดนามมีอะไรนะครับบอกว่าเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่า มีมีอะไรล่ะมีค่าจ้างแรงงานที่ต่ำวันนี้เวียดนามเป็นฐานของฟ o อ c คอนซึ่งผลิตโทรศัพท์ Apple นะครับผลิต Macbook ผลิต iPad ผลิต Apple Watch ในเวียดนามแล้วก็เป็นฐานการผลิตนะครับของซัมซุงไปรเรียบร้อยแล้วอันนี้คือมาเลเซียนะครับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆก็เข้าเวียดนามไปอินโดนีเซียครับเป็นประเทศที่มีทรัพยาการธรรมชาติเช่นทองแดงนิกเกิลโคบอลและบอกไซด์ ok ize, นะครัที่มีความสําคัญต่อการผลิต แบตเตอรี่รถไฟฟ้าอินโดนีเซียพยายามที่จะดึงนะครับดึงทุนต่างชาติเนี่ยเข้าไปแม้แต่อีลอนมัสเนี่ยเคยเข้าไปบอกจะขอตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในอินโดนีเซียอินโดนีเซียโนถ้าไม่มาทั้งระบบอย่ามาเพราะว่าอินโดนีเซียคาดหวังว่าเขาเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถ e v ครบทั้งห่วงโซ่ประทานครบทั้งหมดอยู่ที่เขานะครับอันนี้อินโดนีเซียนะครับส่วนสิงคโปร์ล่ะสิงคโปร์แน่นอนนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นฐานเป็นศูนย์กลาทงทางด้านการเงิน นะครับเป็นศูนย์กลางางา้านการเงินแต่ว่าสําคัญที่สุดเลยนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะเฉพาะของอินโดนีเซียเนี่ยก็คือสามารถระดมเงินทุนจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็สามารถจ้างวิศวกรจากจีนได้อีกดังนั้นเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะ CNBC เขาหยิบยก4ประเทศขึ้นมาพูดถึงเนี่ยนะครับลงรายละเอียดได้น่าสนใจไม่พูดถึงประเทศไทยหมายความว่าไงครับหน้าเว็บไซต์มันไม่พอเหรอ หรือเป็นเพราะประเทศไทยน่าสนใจไม่น่าสนใจจึงไม่มีประโยชน์และเสียเวลาที่พูดถึงดังนั้นสรุปก็คือตกลงประเทศไทยไม่ใช่ตัวเลือกสาหรับชนะพระสวรรค์จริงหรือเปล่าครับพี่ต้นครับพี่ถารับน้องมวยครับครับาเดี๋ยวติดตามกันครับพี่ต้อมครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะครับสวัครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะคือท็อปข่าวเที่ยงค่ะเรา4ี่คนแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ